สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านการติมนรักษาเกียรติค่ะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าท่านมาประจำการเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาประจำการที่นอร์เวย์เดินทางมาถึงวันที่6ธันวาคม2562นะคะเดินทางมาจากเป็นกงสุลใหญ่ที่เมืองเซียเหมินประเทศจีนค่ะก็มารับตำแหน่งเดือนธันวาก่อนโควิดก่อนโควิดคือโควิดก็เกิดขึ้นอย่างที่เราทราบที่จีนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตอนนั้นยังไม่โควิดยังไม่มานอร์เวย์นะที่นอร์เวย์เนี่ยเริ่มมีโควิดเคสแรกเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์2563ค่ะก็ในช่วงแรกที่มาประจำการที่นอร์เวย์ก็ได้มีก่อนโควิดก็ได้มีโอกาสเดินทางบ้างนะคะเดินทางไปถึงสวาบัดนะคะคือทางพื้นที่เขาเรียกว่าเขตพิเศษของนอร์เวย์ซึ่งอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือแล้วก็เป็นที่ที่เรามีความร่วมมือกับนอร์เวย์เรื่องขั้วโลกเหนือนะคะแล้วก็เราไปกับกระทรวงเกษตรไปมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้เขาให้เก็บรักษาใน Seed Vault แล้วก็พบชุมชนไทยในสวาบัดซึ่งมีจำนวนมากนะคะประมาณ100คนนะก็คือแบบว่าก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างพันธุ์พืชเช่นอะไรบ้างคะท่านพอจะจำได้ไหมค่ะพันธุ์พืชก็มีพวกข้าวนะคะสาลีนะคะก็เป็นจำพันธุ์ละเอียดไม่ได้นะคะแต่เป็นหลักๆก็จะเป็นข้าวเป็นค่ะแล้วส่วนมากที่เมืองนั้นก็ทำอะไรกันนะคะหนาวมากเมืองนั้นเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยรายได้หลักเนี่ยคือการท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นที่ที่ท่องเที่ยวก็คนก็จะไปดูขั้วโลกเหนือนะคะแล้วหนาวมากค่ะตอนนั้นไปก็ประมาณลบ18หรือลบ20นะคะก็คนไทยที่ไปอยู่ที่สวาบัดก็ส่วนใหญ่จะทำงานที่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวบริการนะคะเช่นร้านอาหารโรงแรมนะคะนอกจากนั้นที่สวาบัดเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นเมืองที่ทำเหมืองแร่นะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเข้าใจว่านอร์เวย์ปิดแล้วนะจะไม่มีการทำเหมืองแร่แล้วเขาก็เป็นที่ที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะทำการวิจัยอนุรักษ์ธรรมชาติมีมหาวิทยาลัยสวาบัดที่มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการวิจัยขั้วโลกเหนืออ๋ออันนี้ก็คือทำร่วมกับจุฬามานานก่อนนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีความร่วมมือระหว่างกันมานานแล้วค่ะอือค่ะและนอกจากเมืองนี้ค่ะท่านได้ไปเมืองไหนอีกมั้งคะที่ในนอร์เวย์เนี้ยค่ะในนอร์เวย์ก็เพิ่งได้มีโอกาสไปเพราะว่ามากขึ้นนะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยนอร์เวย์เริ่มเปิดประเทศนะคะก็ได้ไปกงสุลสัญจร3ครั้งนะคะที่เบรวิกที่บาเกนที่ทรูมเซอร์นะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชุมชนไทยที่คริสเตนซานทางใต้นะคะที่สตาวังเกอร์แล้วก็นอร์ทเคปชื่อแต่ละเมืองยากมากเลยค่ะท่านก็ต้องมาค่อยๆจำใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ต้องจำแล้วก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกก็ต้องขอโทษบางทีต้องถามเขาว่าอันนี้ออกเสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การจัดงานกงสุลสัญจรทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาค่ะให้บริการใหญ่ๆเช่นอะไรบ้างคะให้บริการหนังสือเดินทางนะคะออกทำหนังสือเดินทางให้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะคนไทยในนอร์เวย์ก็ไม่ได้กลับประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะว่ามีขั้นตอนหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลายท่านเนี่ยก็ต้องการมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางก็มาจองคิวทำที่สถานทูตเยอะทำให้คิวเรายาวมากเลยนะคะซึ่งทั้งที่เราเปิดเพิ่มแล้วก็ยังทำให้ไม่ได้เพียงพอเราก็เลยทำกงสุลสัญจรเสริมนะคะซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยรวมแล้วแล้วก็รวมที่ออสโลด้วยเนี่ยได้ประมาณ400กว่าคนนะคะที่เราให้บริการไปโอ้ได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยนอร์เวย์ค่ะมีกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆได้ทำยังไงไปบ้างคะความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์เนี่ยมีลักษณะพิเศษนะคะมีสิ่งที่น่าประทับใจชื่นใจมากนะคะ
เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสนอร์เวย์ในปีค.ศ.1907นะคะ2ปีหลังจากที่นอร์เวย์ประกาศเอกราชนะคะเราก็เลยมักจะพูดกันว่าเราอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ไกลจากนอร์เวย์แต่เราเป็นเพื่อนคนแรกๆของนอร์เวย์นะคะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ทั้งนอร์เวย์และไทยเชิดชูนะคะท่านเสด็จมาประทับที่นอร์เวย์1เดือนนะคะแล้วก็เพิ่งไปที่นอร์ทเคปมาก็ได้เห็นหินศิลาจารึกพระปรมาภิไธยย่อนะคะที่นอร์ทเคปก็หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเราก็พัฒนามาเรื่อยนะคะปัจจุบันก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะระดับประชาชนกับประชาชนนะคะคนนอร์เวย์ชื่นชมประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอาหารไทยนะคะเขาชอบประเทศไทยคนไทยก็มาอยู่ในนอร์เวย์จำนวนมากนะคะชุมชนไทยมีประมาณ 28,000 ถึง 30,000 คนนะคะเขาเหล่านี้แหละคือตัวแทนความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์ที่แท้จริงส่วนมากคนไทยที่นี่เขาทำอาชีพอะไรบ้างคะเช่นร้านอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือคนไทยหลักๆที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยคือมาแต่งงานนะคะแต่งงานสมรสกับชาวนอร์เวย์นะคะมาตั้งครอบครัวที่นี่แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคนไทยความสามารถเยอะนะคะความสามารถเยอะมากนะคะก็ได้เห็นอาชีพของคนไทยที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเป็น professional มากขึ้นนะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะเป็นหมอก็มีนะคะเป็นครูนะคะเปิดร้านอาหารนะคะแล้วก็ที่หลายคนก็น่าประทับใจมีคนหนึ่งเปิดร้านอาหารแล้วสามารถนำซอสปลาร้านะคะแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆเนี่ยผ่านอย.นอร์เวย์มาขายในนอร์เวย์ได้คนไทยเนี่ยคนไทยค่ะคนไทยค่ะก็ฝรั่งเขาก็จะงงนะปลาร้านะฝรั่งดูชอบนะคะเพราะว่าอย.ที่เนี่ยมันยากมากเลยค่ะใช่ค่ะเขาก็เก่งมากเขาก็ศึกษาอย่างจริงจังว่าวิธีการที่จะเอามาให้ถูกวิธีนี้เป็นอย่างไรปรึกษาหน่วยงานสาธารณสุขของนอร์เวย์ซึ่งให้ความร่วมมือด้วยดีนะคะที่ฟังอะนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาซอสมาจะต้องเป็นสูตรนี้ต้องปรับอันนี้ลดลงอันนี้เพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่เมื่อได้แล้วก็คือนำเข้ามาได้แล้วค่ะโอ้ถือว่าแบบว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยมากแล้วก็ได้มาตรฐานไม่ต้องแอบปกติแอบลักมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงกับไม่ได้แอบนะคะเพียงแต่ว่าซอสปลาร้าที่ทานในนอร์เวย์เนี่ยก็จะเป็นซอสที่มาจากไทยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราก็สามารถมีซอสที่ทำโดยคนไทยในนอร์เวย์เป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเลยค่ะถือว่า น่าประทับใจมากเลยคนไทยก็เก่งกันมากๆเลยค่ะแล้ว อย่างชุมชนไทยอะไรเงี้ยท่านก็ได้ไปพบหลายๆชุมชนไทยใช่ไหมคะเวลามีงานวัดงานสังคมอะไรต่างๆก็ได้พบหลายชุมชนนะคะจริงๆชุมสมาคมหรือกลุ่มคนไทยนะคะก็มีการรวมตัวกันเยอะพอสมควรนะคะมีประมาณ3ในนอร์เวย์นี่ก็มีกว่าประมาณ30องค์กรนะคะที่สำคัญก็คือสมาคมภาษาวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์นะคะสมาคมสตรีไทยนอร์เวย์นะคะสมาคมชาวพุทธไทยในนอร์เวย์นะคะแล้วก็ล่าสุดตอนที่มาอยู่เนี่ยก็คือได้ดีใจที่มีการก่อตั้งชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยในนอร์เวย์นะคะซึ่งก็มีบทบาทแข็งขันนะคะแล้วก็ชุมชนไทยในนอร์เวย์โดยผ่านสมาคมต่างๆเนี่ยจริงๆเป็น extension ของสถานทูตนะคะสถานทูตเนี่ยเรามีข้าราชการเพียงแค่5คนนะดูแลคน 20,000 กว่าคนเราทำเองไม่ไหวหรอกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีพันธมิตรนะคะมีกัลยาณมิตรจากชุมชนต่างๆเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้งานของเราเนี่ยทั่วถึงมากขึ้นเพราะว่าชุมชนไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วเขาช่วยกันเองอันนี้เป็นสิ่งที่สถานทูต
ชื่นชมแล้วก็สนับสนุนค่ะค่ะแล้วก็แผนงานในอนาคตเนี้ยค่ะตอนนี้ตั้งแต่23กันยาเนี่ยก็ไม่ต้องใส่แมสอะไรกันแล้วแล้วคราวเนี้ยค่อยๆกลับมาสู่แบบว่าชีวิตปกตินะคะแล้วแผนงานของท่านในอนาคตจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะนอร์เวย์เปิดประเทศเมื่อวันที่25กันยานะคะเขาก็เปิดเรียกว่าเขายกเลิกมาตรการส่วนใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็มีความระมัดระวังอยู่นะคะเขาก็จะใช้คำว่า emergency preparedness นะคะก็คือระวังแต่ว่าแน่นอนเราเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นงานของสถานทูตก็คือไปพบชุมชนไทยด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะ อย่างนอกจากที่กล่าวไปแล้วก็คือกงสุลสัญจรหรือพบชุมชนไทยในนอร์เวย์ที่ผ่านมาแล้วสถานทูตดูแลไอซ์แลนด์ด้วยนะคะซึ่งในเดือนหน้าเนี่ยก็จะไปจัดกงสุลสัญจรที่ไอซ์แลนด์นะคะซึ่งไม่ได้มีการไปมาหาสู่เลยตั้งแต่มารับตำแหน่งเพราะว่าโควิดนะคะแล้วก็พี่น้องชุมชนไทยที่ไอซ์แลนด์เนี่ยไม่ได้มีโอกาสทำหนังสือเดินทาง5ปี10ปีเลยทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินก็อยากจะทำในส่วนของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยนอร์เวย์นะคะและไอซ์แลนด์เองเนี่ยทั้ง2ประเทศนี้เขาเพิ่งมีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของทูตนะคะและสถานทูตที่จะเริ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลใหม่ของนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ค่ะเพื่อปูทางความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่ตั้งใจไว้จะทำก็คือไทยกับนอร์เวย์มีกลไกทวิภาคีก็คือ political consultation นะคะระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งในวาระนี้เนี่ยเป็นวาระที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะก็ได้เสนอฝ่ายนอร์เวย์ไปว่าเราพร้อมที่จะจัดค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่จะติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ติดต่อที่เบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ